สวัสดีค่ะรับชม Voice News ในช่วงเวลา19นาฬิกานะคะประจำวันอังคารที่23ตุลาคม2555พบกับดิฉันพัศวีทิติพรวัฒนกุลค่ะประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะร่วมวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนื่องในวันปิยมหาราชค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมผู้บัญชาการทหาร4เหล่าทัพนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รวมไปถึงองค์กรอิสระหน่วยงานราชการต่างๆรวมถึงพ่อค้าประชาชนและนักศึกษาทยอยเดินทางมาวางพวงมาลาอย่างพร้อมเพียงเนื่องในวันปิยมหาราชเพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ส่วนที่บริเวณลานศิลปะวัฒนธรรมที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจังหวัดปัตตานีนายประมุขละมุนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานนำข้าราชการพ่อค้าประชาชนกลุ่มพลังมวลชนวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่ชนะเลิศการประกวดพวงมาลาซึ่งในปีนี้ผู้ชนะเลิศประเภทสวยงามได้แก่โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีและประเภทความคิดได้แก่เทศบาลเมืองปัตตานีค่ะส่วนที่จังหวัดนราธิวาสลานพระบรมรูปอนุสาวรีย์รัชกาลที่5สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนพรรษาศูนย์ราชการอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนายอภินันท์ซื่อธานุรวงศ์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปอนุสาวรีย์รัชกาลที่5พร้อมกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่ชนะการประกวดพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี2555โดยมีทุกภาคส่วนราชการพนักงานองค์กรรัฐและประชาชนร่วมงานจำนวนมากทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่5แห่งราชวงศ์จักรีเสด็จเถลิงถวาลราชสมบัติเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2411มีพระราชกรณียกิจที่สำคัญเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรในหลายด้านเช่นการเลิกทาสการปฏิรูประเบียบบริหารราชการ10กระทรวงการศึกษาการสารการคมนาคมและการสุขาภิบาลเป็นต้นซึ่งจากการที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ในหลายประการปวงอนาประชาราษฎร์จึงได้พร้อมใจการถวายพระนามว่าพระปิยมหาราชและได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคม2453ค่ะมากันที่เรื่อง 3G กันต่อนะคะหลังมีหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตเรื่องการประมูลใบอนุญาต 3G กสชช.นะคะจึงได้มีการทำเอกสารชี้แจงการประมูลใบอนุญาต 3G ค่ะโดยจะนำไปยื่นต่อปปช.สตง. DSI และผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาในวันพรุ่งนี้เพื่อให้ความโปร่งใสพร้อมกับเดินหน้ากระบวนการออกใบอนุญาต 3G ต่อไปค่ะพันเอกเศรษฐพงษ์มลิสุวรรณรองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมหรือว่ากทค.กล่าวว่ากสทช.ยืนยันความโปร่งใสในการประมูลใบอนุญาต 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์หลังมีหลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยว่าการประมูลที่ผ่านมาเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2542หรือพ.ร.บ.หัวกสทช.ก็จะนำเอกสารการประมูลมาชี้แจงต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.กรมการกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI และผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาเพื่อตรวจสอบในวันพรุ่งนี้เพื่อให้หน่วยงานที่มีความเป็นกลางได้ตรวจสอบและสร้างความโปร่งใสในการทำงานของกสทช.ด้วยค่ะเตรียมเอกสารซึ่งยังไม่เรียบร้อยนะครับยังมีอีกมากซึ่งเราได้เตรียมให้กับปปช.สตง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน DSI และใครก็ได้ครับที่ต้องการรวมทั้งวุฒิสภาซึ่งมีคณะกรรมการหลายคณะได้เชิญเรานะครับซึ่งลงตารางเวลาหลายวันมากนะครับมีจำนวนมากซึ่งก็จะไปให้ครบทุกคณะ
ด้านนายสุทธิพลทวีชัยการกรรมการกทค.กล่าวว่าเอกสารที่จะนำไปยื่นต่อหลายหน่วยงานในวันพรุ่งนี้ก็คือเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประมูล 3G และในระหว่างการตรวจสอบการประมูล 3G จากหลายหน่วยงานส่วนกระบวนการออกใบอนุญาต 3G ให้กับผู้ที่ผ่านการประมูลทั้ง3รายก็จะยังคงดำเนินต่อไปโดยในวันที่25ตุลาคมนี้บอร์ดกทค.จะประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการประมูลใบอนุญาต 3G เมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาว่ามีการหัวประมูลหรือไม่ซึ่งคาดว่าจะตรวจสอบการหัวประมูลเสร็จสิ้นภายใน15วันและคาดว่าจะออกใบอนุญาต 3G แก่ผู้ที่ผ่านการประมูลได้ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้เอกสารดังกล่าวนั้นก็จะประกอบด้วยหนังสือนำส่งนะครับซึ่งจะกราบเรียนท่านประธานปปช.ว่าเราได้ดำเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนนะครับทั้งตั้งแต่กระบวนการในการยกร่างประกาศเพื่อจะใช้ในการจัดประมูล 3G กระบวนการในการจัดประมูล 3G นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะยืนยันในเจตนาของกรรมการนะครับทุกคนนะครับว่าดำเนินการในเรื่องนี้ด้วยความสุจริตยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักขณะที่นายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการกสทช.กล่าวเพิ่มเติมว่าการตรวจสอบการเสนอราคาของผู้ประมูลทั้ง3รายว่าหัวประมูลหรือไม่กสทช.จะเชิญนายสุวิจักนาควัชระชัยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมาเป็นประธานคณะทำงานตรวจสอบการหัวประมูลใบอนุญาต 3G และมีตัวแทนรัฐสภามาร่วมตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่กสทช.และอัยการเพื่อความเป็นกลางด้วยตามที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมกำกับอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G ให้ลดลงจากปัจจุบันร้อยละ 15-20 ทั้งบริการเสียงและบริการรับส่งข้อมูลประชาชนผู้ใช้บริการ 3G ก็ระบุว่าอยากให้เอกชนคิดค่าบริการ300-500บาทต่อเดือนนะคะพร้อมกับปรับปรุงสัญญาณให้ดีกว่าเดิมติดตามได้จากรายงานของคุณเนตรฤทัยเด็ดคงค่ะมันไม่เร็วเท่าที่คิดหรือว่ามันไม่แน่ใจนะแต่ว่าบางที่มันก็ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้จริงอย่างออกต่างจังหวัดก็ไม่ได้แต่ถ้าในกรุงเทพบางที่มันก็โอเคตามตึกออฟฟิศอย่างเงี้ยก็ได้แต่ถ้าตามท้องถนนธรรมดามันก็ไม่ได้ใช้ได้จริงก็คือมันยังไม่ cover อย่างที่ควรจะเป็นเสียงของประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 3G สะท้อนถึงข้อจำกัดในการใช้บริการทั้งแบบเสียงและการรับส่งข้อมูลในปัจจุบันที่ยังคงไม่ทั่วถึงและครอบคลุมทุกจุดของประเทศแต่ประชาชนก็ยังต้องเสียค่าบริการเฉลี่ย600-800บาทต่อเดือนซึ่งการที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมหรือกทค.จะทำเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต 3G เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนโดยกำกับอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G ให้ลดลงจากปัจจุบันร้อยละ 15-20 ทั้งบริการแบบเสียงและการรับส่งข้อมูลรวมถึงการดูแลคุณภาพการให้บริการนั้นประชาชนส่วนใหญ่ก็ระบุนะคะว่าน่าจะทำให้พวกเขาเข้าถึงโครงข่าย 3G และได้รับความคุ้มครองด้านโทรคมนาคมจากภาครัฐมากขึ้นจากเดิมที่ไม่เคยได้ใช้ 3G อย่างเต็มรูปแบบจริงๆใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยก็คือว่าจะอยู่ที่ประมาณตกเดือนละประมาณ600กว่าบาทซึ่งก็ยังสูงอีกอยู่ดีเพราะว่าการใช้จ่ายเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ก็สูงอยู่แล้วเป็นรายตัวอยู่แล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทำแบบนี้มันก็เหมือนกับเป็นการเอาเปรียบประชาชนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งค่าถามว่าอะไรอ่ะคุณภาพอะค่ะใช่ๆก็ไม่นะคะเพราะว่าเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยแล้วก็อีกอย่างเนี่ยความครอบคลุมเนี่ยมันไม่ถึงอะค่ะก็น่าจะอยู่สักประมาณ 300-400 นะพูดถึงเพราะว่าถ้าหมายถึงคนต่างจังหวัดด้วยนะคะเพราะว่ารายได้เขาก็ไม่ค่อยเยอะเขาก็อาจจะใช้งานได้ไม่ได้เต็มที่อะไรเงี้ยผู้ใช้บริการ 3G ยังระบุด้วยนะคะว่าค่าบริการ 3G ปัจจุบันที่600-900บาทนั้นถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับคุณภาพที่พวกเขาได้รับโดยราคาที่ประชาชนคิดว่าเหมาะสมและมีกำลังที่สามารถจ่ายได้อยู่ที่ประมาณ300-500บาทพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ภาครัฐควบคุมค่าบริการให้ถูกลงกว่าเดิมควบคู่ไปกับการควบคุมคุณภาพการให้บริการของเอกชนอย่างจริงจังด้วย
มากันที่เรื่องของสนามฟุตซอลย่านหนองจอกนะคะสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าค่ะเดินทางตรวจความคืบหน้าก่อสร้างสนามบางกอกฟุตซอลอารีนาเขตหนองจอกครั้งที่2ค่ะซึ่งเป็นการตรวจครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการตัดสินใจว่าจะใช้สนามแห่งนี้ในการแข่งขันฟุตซอลนานาชาติหรือไม่ในวันที่25ตุลาคมนี้โดยเบื้องต้นนะคะกรุงเทพมหานครก็มั่นใจว่าสามารถส่งมอบให้ฟีฟ่าได้ในวันที่29ตุลาคมค่ะนายไฮเมยาซาผู้อำนวยการฝ่ายฟุตซอลสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าในฐานะผู้จัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก2012พร้อมด้วยคณะทำงานของฟีฟ่าเดินทางตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสนามบางกอกฟุตซอลอารีนาเขตหนองจอกครั้งที่2ซึ่งเป็นการตรวจครั้งสุดท้ายก่อนที่ฟีฟ่าจะตัดสินใจใช้สนามแห่งนี้ในการแข่งขันฟุตซอลโลก2012โดยเกณฑ์คณะทำงานฟีฟ่าตรวจสอบตามมาตรฐานก็คือความจุของสนามความปลอดภัยแข็งแรงและรวมถึงการติดตั้งเก้าอี้ตามกำหนดซึ่งในวันนี้ทางฟีฟ่าพอใจในความคืบหน้าของการก่อสร้างนะคะแต่ว่ายังมีข้อกังวลถึงไม้พื้นสนามที่ยังคงถูกกักกันที่ด่านศุลกากรในประเทศจีนซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการประสานทางการทูตทั้งนี้ฟีฟ่าจะประชุมและประกาศเรื่องการใช้สนามบางกอกฟุตซอลอารีนาในวันที่25ตุลาคมนี้ด้านนายธีรชนมโนมัยพิบูลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ทดสอบระบบภาพจอของสกอร์บอร์ดพร้อมรายงานว่าจะทำการทดสอบงานระบบทั้งหมดเช่นระบบถ่ายทอดสดระบบไฟฟ้าภายในวันที่25ตุลาคมนี้ซึ่งในวันนั้นก็จะนำเครื่องบินเล็กนะคะขึ้นเก็บภาพถ่ายทางอากาศด้วยโดยกรุงเทพมหานครมีกำหนดส่งมอบสนามให้ฟีฟ่าในวันที่29ตุลาคมและในวันที่30ตุลาคมนี้ก็จะจัดการแข่งขันเพื่อทดสอบสนามเพื่อให้ฟีฟ่ามั่นใจในความปลอดภัยของตัวอาคารและงานระบบทั้งหมดทางเทพมหานครก็ยืนยันนะครับว่าเราจะเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องแลนด์สเคปข้างนอกหญ้า ก็เริ่มปูแล้วนะครับถนนแอสฟัลต์ก็เริ่มเทแล้วเพราะฉะนั้นในวันที่25เนี่ยทางเทพมหานครจะนำเครื่องบินเล็กขึ้นมาบินถ่ายภาพทางอากาศนะครับให้เห็นภาพรวมว่าโดยภาพรวมแล้วงานก่อสร้างอาคารรวมทั้งงานปรับปรุงแลนด์สเคปทั้งหมดแล้วเสร็จนะครับส่วนข้างในเนี่ยมันจะมีเรื่องของงานระบบนะฮะที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงไม่ว่าจะเป็นตัวมอนิเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอร์อื่นๆเนี่ยก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการทดสอบสนามในวันที่30ด้านความคืบหน้าของงานก่อสร้างสนามบางกอกฟุตซอลอารีนาในวันนี้ค่ะทางกรุงเทพมหานครได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เขตจาก18เขตกว่าพันคนมาช่วยงานด้านภูมิทัศน์รอบนอกนะคะและทำความสะอาดรอบสเตเดียมโดยปูพื้นสนามหญ้าได้ร้อยละ90ของด้านหน้าส่วนบริเวณด้านข้างและด้านหลังปูหญ้าได้เกือบเต็มพื้นที่และได้ติดตั้งเสาธงชาติของประเทศสมาชิกทั้ง24ต้นเรียบร้อยแล้วส่วนความคืบหน้างานก่อสร้างภายในค่ะก็มีการถอดเสารับน้ำหนักหลังคาทั้ง4ต้นออกอยู่ในขั้นตอนถอดโครงสร้างเหล็กทีละชิ้นซึ่งก็คาดว่าจะใช้เวลา2วันจะแล้วเสร็จส่วนห้องทำงานฟีฟ่าห้องทำงานสื่อมวลชนและห้องแถลงข่าวก็ได้ประกอบผนังและติดตั้งประตูเสร็จแล้วซึ่งได้ปูพรมจัดวางโต๊ะเก้าอี้เรียบร้อยแล้วทั้งนี้เวลา 20:30 นะคะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็จะลงตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างและนอนค้างคืนเป็นครั้งที่3ค่ะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของ AEC นะคะการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยเฉพาะความที่เกี่ยวเนื่องกับประเทศอินโดนีเซียเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะกลับมารับชมข่าวกันต่อนะคะสาธารณรัฐอินโดนีเซียประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งกลุ่มอาเซียนขึ้นมาและยังเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในอาเซียนจนถือว่าเป็นตลาดการค้าการลงทุนที่ถูกจับตามองมากที่สุดในขณะนี้ซึ่งไทยในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิดจึงควรอาศัยโอกาสเร่งศึกษาเพื่อขยายฐานการลงทุนให้มากขึ้นติดตามได้จากรายงานค่ะสาธารณรัฐอินโดนีเซียประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในอาเซียนถึงกว่า260ล้านคนและเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 6.5 สูงกว่าประเทศอื่นๆที่เฉลี่ยเติบโตร้อยละ 4-4.5
ทำให้กลายเป็นตลาดที่ใหญ่และน่าจับตาที่สุดในอาเซียนและที่สำคัญการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนหรือ AEC ในปี2558อินโดนีเซียยังถือเป็น1ใน5ประเทศสมาชิกที่มีบทบาทสำคัญต่อการก่อตั้งกลุ่มอาเซียนขึ้นมาวันนี้ทีมข่าว Voice TV มาถึงจาการ์ตาครับศูนย์กลางทางสังคมและเศรษฐกิจและเป็นเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียครับซึ่งที่สำคัญก็คือประเทศอินโดนีเซียถือว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันไปสู่การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในปี2558ซึ่งนักลงทุนที่มาลงทุนในที่นี้นะครับต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่านักลงทุนไทยนั้นถือว่ามีโอกาสในการที่จะเข้ามาลงทุนในที่แห่งนี้แต่จำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาถึงกฎเกณฑ์ข้อระเบียบต่างๆรวมถึงวิเคราะห์จุดด้อยจุดเด่นของตัวเองในการเข้ามาทำธุรกิจครับนางสาววิลาสินีโนนศรีชัยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงจาการ์ตากล่าวยืนยันถึงบทบาทของอินโดนีเซียที่มีต่อภูมิภาคอาเซียนว่าเป็นประเทศที่น่าจับตามองจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงขาขึ้นเป็นอย่างมากเพราะถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนที่สำคัญอินโดนีเซียยังได้วางวิสัยทัศน์ไปไกลถึงปี2568หรืออีก13ปีข้างหน้าในการเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจติดอันดับ1ใน10ของโลกอีกด้วยสะท้อนถึงความพร้อมและความเชื่อมั่นได้เป็นอย่างดีดังนั้นไทยในฐานะที่มีความใกล้ชิดและเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันการเข้าไปลงทุนในด้านทรัพยากรธรรมชาติเพื่อลดภาระต้นทุนจึงเป็นช่องทางและโอกาสที่ยังคงเปิดกว้างอินโดนีเซียเองเนี่ยเป็นทิศทางของนักลงทุนที่อยากจะมาเนื่องจากก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่เหลือเฟือไม่ว่าทางด้านพลังงานทางด้านเกษตรกรรมนะคะดังนั้นเนี่ยยังมีอีกมากมายที่ควรนักลงทุนเอามาพัฒนาต่อยอดได้นะคะแม้กระทั่งใช้ทรัพยากรของเขาและทำ process technology ออกไปเราก็อาจจะมองทรัพยากรธรรมชาติของอินโดนีเซียเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ลดต้นทุนการผลิตในประเทศเราใช้แรงงานในประเทศของเขาแล้วก็เอาเทคโนโลยีที่เราพัฒนาไประดับหนึ่งแล้วเนี่ยมาเขาจะยินดีต้อนรับนักการลงทุนที่มาพัฒนาประเทศเขามากกว่าค่ะสำหรับการลงทุนในอินโดนีเซียจนถึงขณะนี้มีเพียงผู้ประกอบการรายใหญ่ๆอย่างเช่นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP บริษัทปตท.บริษัทในเครือ SCG และบริษัทบ้านปูซึ่งนางสาววิลาสินีมองว่าอาจจะเป็นอุปสรรคปัญหาต่อผู้ประกอบการรายเล็กๆอย่างกลุ่ม SME ซึ่งจำเป็นจะต้องมีความพร้อมจริงๆและต้องศึกษาถึงกฎเกณฑ์ต่างๆโดยรอบด้านสอดคล้องกับทางผู้บริหารจากทางบริษัทบ้านปูที่เข้าไปลงทุนด้านเหมืองแร่แนะนำผู้ประกอบการ SME ว่ากฎเกณฑ์เป็นเรื่องที่สำคัญแต่ถ้าสนใจจะเข้ามาลงทุนจริงๆต้องมีการบริหารความเสี่ยงโดยรอบด้านและภาครัฐจำเป็นต้องเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการยกเว้นภาษีเมื่อมีการส่งรายได้กลับประเทศท่านอาจจะต้องดูความพร้อมตัวเองก่อนว่าพร้อมหรือยังเพราะจริงๆแล้วเนี่ยต้องมองอีกด้านนึงด้วยว่าเราอยู่ประเทศเราเนี่ยก็มีคนอื่นจะมาด้วยเช่นกันไม่ใช่ว่าจะจำเป็นต้องออกมาต่างประเทศนะคะไม่ต้องรีบร้อนออกมาก็ได้นะคะท่านอาจจะได้ลูกค้าที่เดิมมีแต่คนไทยแต่ต่อไปนี้ท่านอาจจะได้ลูกค้าที่เป็นอาเซียนไปซื้อของกับท่านโดยตรงเพราะมันจะมีการฟรีโฟลว์เรื่องมูฟเมนต์เรื่องธุรกิจต่างๆเยอะขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยประเทศในด้านอาเซียนทุกประเทศสิงคโปร์มาเลอินโดก็ไปประเทศไทยได้แต่ถ้าท่านไม่มีความพร้อมเนี่ยท่านก็อาจจะเสียตลาดตัวท่านเองในประเทศเองนั่นแหละนะคะเดี๋ยวระดับเล็กหรือว่าขนาดกลางขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะต้องมีการสนับสนุนจากทางรัฐบาลเสริมเข้ามานะเป็นตัวเสริมเข้ามาอย่างเช่นในเรื่องของกฎระเบียบของการยกเว้นภาษีของอย่างเช่นการเรื่องผลตอบแทนนะฮะกับสู่ประเทศเนี่ยนะฮะก็ในเรื่องของภาษีกันได้นะครับก็ควรจะได้รับการยกเว้นนะครับนอกจากนี้สิ่งที่นักลงทุนต้องให้ความสำคัญคือเรื่องของวัฒนธรรมทางสังคมเพราะอินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งนอกจากเรื่องของกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆแล้วแนวคิดความเชื่อความศรัทธาทางศาสนาก็เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจเช่นกันขณะที่ปลัดกระทรวงการคลังระบุนะคะว่าภายในสิ้นปีนี้การเชื่อมโยงข้อมูลที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ระหว่างทั้ง10หน่วยงานทางด้านศุลกากรจะแล้วเสร็จเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนพร้อมระบุนะคะว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่น่าลงทุนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องค่ะ
นายอาริพงษ์ผู้ชอุ่มปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในปี2558กระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจได้มีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนเรื่องของการค้าการลงทุนซึ่งหนึ่งที่ถือว่ามีความสิ่งหนึ่งที่ถือว่ามีความก้าวหน้าในการดำเนินการไปมากก็คือเรื่องของงานศุลกากรซึ่งมีความสำคัญต่อการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศได้อย่างเสรีและมีประสิทธิภาพโดยจำเป็นต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่า IT มาสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันซึ่งในส่วนของไทยปลายปีนี้ค่ะจะมีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานในประเทศทั้ง10หน่วยงานได้และคาดว่าปลายปีหน้าจะดำเนินการครบทั้ง35หน่วยงานส่งผลให้ผู้ประกอบการจะมีความสะดวกและลดขั้นตอนมากขึ้นเราเชื่อมโยง IT เพื่อที่จะเขาเรียกว่าอาเซียน National Single Window นั่นคือสเต็ปถัดไปที่ในเกิดในปีหน้าและปีถัดไปก็คืออาเซียน10ประเทศเรื่อง IT และด้านกรมศุลกากรเชื่อมโยงกันนะครับของประเทศไทยขอเล่าถึงความคืบหน้าสั้นๆก็คือว่าในปลายปีนี้เนี่ยคาร์บอนแนชชั่นสิงคโปร์ส่งสินค้าผ่านด่านได้เนี่ยมันจะมี35หน่วยงานเป้าหมายสุดท้ายของแนชชั่นสิงคโปร์คือพอมีสินค้าชนิดปุ๊บกดเข้าไปในเครื่องปุ๊บมันต้องขออนุญาต1 2 3 4 5แล้วก็ใบอนุญาตในนี้เนี่ยมันจะต้องในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเชื่อมไปถึงว่าหน่วยงานต่างๆเลยว่าข้อมูลกรอกครั้งเดียวไปขออะไรได้ทุกหน่วยงานขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนในอาริพงศ์กล่าวว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่น่าจับตาด้านการลงทุนเนื่องจากปีที่ผ่านมาการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ 6.5 สูงกว่าประเทศอื่นๆที่เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 4-4.5 ในช่วง5ปีและหากเทียบกับไทยแล้วการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วง5ปีที่ผ่านมาหยุดชะงักไปบ้างโดยมีปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากเรื่องความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองที่ผ่านมา5ปีเนี่ยหรือ 7-8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขากระโดดกระโดดกระโดดมากเร็วมากนะครับก็จะเป็นเพราะว่าเราไปหยุดอยู่5ปีนี้เขาก็เลยการลงทุนทั้งหลายเนี่ยมาที่อาเซียนทั้งหลายเนี่ยก็เลยไปลงที่อินโดมากขึ้นเยอะสิ่งที่ทำให้อินโดนีเซียสามารถที่จะกลับก้าวมาสู่อย่างนี้ได้เนี่ยเพราะความมั่งคงทางการเงินทางการเมืองนะครับมีประธานาธิบดีอยู่ต่อเนื่องมา 8-9 ปีแล้วแล้วก็ปีหน้าก็จะมีการเลือกตั้งนี่คือปัจจัยที่ความนิ่งที่เขาได้เปรียบจากเรามานะครับก็เราหวังว่าเราเองในข้างหน้าอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ไปนายอาริพงศ์กล่าวอีกว่านักลงทุนที่ตัดสินใจจะไปลงทุนในต่างประเทศจากการเปิดกว้างทางการค้าในอาเซียนจำเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์โดยรอบคอบทั้งสภาพสังคมวัฒนธรรมรวมถึงกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงและปัญหาในการลงทุนค่ะยังอยู่กันที่อินโดนีเซียนะคะแต่ว่ามากันที่เรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างค่ะเกาะบาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซียนะคะเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกที่ได้รับการกล่าวขานจากนักท่องเที่ยวด้วยเอกลักษณ์ทางด้านศาสนาวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่แม้ยุคสมัยนะคะจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ก็ยังคงสไตล์ความเป็นบาหลีเอาไว้และเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้กับกลุ่มสมาชิกอาเซียนได้เป็นอย่างดีติดตามได้จากรายงานค่ะสถานทนหลอดศาสนสถานอันเป็นที่เคารพสักการะของผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลหรืออาจกล่าวได้ว่ายื่นลงไปในกลางทะเลบนเกาะบาหลีเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาเยี่ยมชมความงดงามเมื่อมาเที่ยวที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียแห่งนี้ซึ่งความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้คือนอกจากจะได้ชมความงดงามของวิวทิวทัศน์ที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปชมยังบริเวณตัววิหารได้ในช่วงที่น้ำทะเลลงแล้วยังถือเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญพบได้เฉพาะบนเกาะบาหลีเพราะสถาปัตยกรรมที่พบเห็นเป็นแนวคิดของศาสนาฮินดูในการบูชาเทพเจ้าซึ่งก็คือพระศิวะที่อาจกล่าวได้ว่าบาหลีแห่งนี้เป็นชุมชนวัฒนธรรมฮินดูที่เข้มแข็งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยเหตุผลที่ว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมและด้วยความโดดเด่นทางด้านความเชื่อทางศาสนาวัฒนธรรม
และประเพณีของชาวบาหลีที่ยังคงปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันทำกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปจึงได้กลายเป็นมนต์เสน่ห์ชวนหลงไหลมัดใจได้เป็นอย่างดีซึ่งจุดนี้เองที่ถือว่าเป็นจุดแข็งของแนวคิดที่นำไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกวัดแต่ละวัดบนเกาะบาหลีแห่งนี้นะครับนอกจากจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพของชาวบาหลีแล้วครับยังมีแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจครับคือการที่วัดนั้นเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างชุมชนต่างๆภาคเกษตรกรรมรวมถึงความเชื่อทางศาสนาครับที่นำไปสู่การบริหารจัดการของชุมชนต่างๆที่มีความเข้มแข็งและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกาะบาหลีแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมาจนถึงทุกวันนี้ครับดร.สุทัศน์เศษบุญสร้างอดีตผู้แทนการค้าไทยในสำนักเลขาธิการอาเซียนเล่าให้ฟังถึงจุดแข็งของแนวคิดที่เชื่อมโยงความเชื่อพิธีกรรมทางศาสนาเข้ากับวิธีการดำเนินชีวิตอย่างเช่นการสร้างอาคารสถานที่ที่ไม่ให้สูงจนเกินไปเพราะจะเป็นการไม่เคารพเทพเจ้าการใช้วัดแต่ละวัดเป็นศูนย์กลางในการจัดการชุมชนที่มีความเข้มแข็งซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกุศโลบายที่ทำให้บาหลีกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนให้เห็นถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ไม่ยอมให้ยุคสมัยหรือความเจริญเข้ามาทำลายได้ภาคที่เป็นหัวใจของบาหลีเนี่ยมันเป็นเรื่องวัฒนธรรมใช่ไหมครับในวัฒนธรรมของเขาเนี่ยมันไปขึ้นอยู่กับระบบการผลิตโดยเฉพาะการปลูกข้าวนะฮะมันอย่างที่ผมเล่าไว้นะฮะคือมันเป็นหัวใจของระบบวัฒนธรรมของบาหลีทั้งหมดมันทำโดยชาวบ้านเองนะฮะแล้วก็มันก็จะยืนยงของมันเนี่ยอยู่ไปได้เรื่อยๆตราบเท่าที่ระบบการเพาะปลูกของเขามันยังอยู่ได้นะหากเปรียบเทียบกับไทยในเรื่องของแนวคิดด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วอดีตผู้แทนการค้าไทยในสำนักเลขาธิการอาเซียนมองว่ามีศักยภาพใกล้เคียงกันแต่สิ่งหนึ่งที่สะท้อนจากบาหลีได้คือการที่คนในชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนมากกว่ารอให้ภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนคือในเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าเราจริงๆเราไม่เคยแพ้ใครนะฮะเราอย่างเรื่องถึงวัฒนการขายวัฒนธรรมของเขาที่ผมเล่าตะกี้เนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าเราเนี่ยเอามาใช้อยู่เป็นแทคติกของเรานี่เราก็ใช้เป็นจังหวัดต่างๆมีงานใช่ไหมฮะมีงานเทียนพรรษามีงานสุรินทร์งานช้างมีอะไรต่างเนี่ยแต่ว่าต้องทำให้มันเป็นเรื่องของชาวบ้านเนี่ยเขาให้ชาวบ้านเป็นคนทำหมดเลยนะงานฉลองวัดที่ผมพูดถึงนะฮะเป็นการฉลองของชาวบ้านเองทุกคนมาเนี่ยมาด้วยความสนุกสนานแล้วนักท่องเที่ยวมาถึงก็รู้สึกอารมณ์ดีกับเขาด้วยนะฮะทุกคนก็เฮสนุกกันทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอย่างภูเขาไฟบาตูที่ได้มีการปะทุไปเมื่อ12ปีที่แล้วหลังจากที่ได้ไปท่องเที่ยวและรับชมความงดงามของสถาปัตยกรรมบนเกาะบาหลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่วันนี้ทีมข่าว Voice TV นำมาฝากคุณผู้ชมก็คือบรรยากาศของทะเลสาบและภูเขาไฟบาตูนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวมักจะแวะเวียนมาถ่ายรูปอยู่เป็นประจำนะครับพร้อมกันนี้ก็จะขอกล่าวทิ้งท้ายนะครับด้วยภาษาบาหลีว่าโอมซาตีซาตีซาตีอัศนัยปัญญามัง Voice TV รายงานมากันที่เรื่องของหนังสือกันบ้างนะคะต้องบอกว่าหนังสือการ์ตูนไม่เพียงแต่สร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้อ่านเท่านั้นนะคะแต่การ์ตูนยังช่วยย่อยเนื้อหาที่เข้าใจยากให้ง่ายขึ้นด้วยซึ่งมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่17มีหนังสือเรื่องอรุณตวัฒน์การเมืองที่เปิดตัวใหม่โดยหนังสือเล่มนี้ค่ะรวบรวมมุมมองของนักเขียนที่มากประสบการณ์กว่า40ปีเอาไว้ภายในเล่มเดียวติดตามได้จากรายงานของคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะเส้นการ์ตูนที่มีเนื้อหาเสียดสีเรื่องราวทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมภายในหนังสืออรุณตวัฒน์การเมืองเป็นฝีมือการวาดของนายอรุณวัชรสวัสดิ์นักเขียนผู้มากประสบการณ์กว่า40ปีผลงานที่สร้างชื่อมานานทำให้มหกรรมหนังสือระดับชาติปีนี้มีแฟนประจำมาเข้าคิวเพื่อขอลายเซ็นนักเขียนคนโปรดกันเป็นจำนวนมาก
หนึ่งในนั้นคือนายนำบุญนามเป็นบุญนักแต่งนิทานที่มีผลงานกว่า300เรื่องโดยเขาบอกว่าติดตามผลงานของนักเขียนรุ่นพี่มาตั้งแต่เด็กและชื่นชอบผลงานการเขียนการ์ตูนการเมืองของอรุณที่วางตัวเป็นกลางสะท้อนความเป็นนักวาดการ์ตูนการเมืองมืออาชีพนอกจากนั้นยังแฝงอารมณ์ขันไว้ในผลงานอย่างกลมกลืนเคยตามเป็นงานภาพประกอบหนังสือเด็กแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะได้มาเจอกับพี่อรุณอีกแล้วตอนหลังก็ได้มาพบกันโดยบังเอิญ นะครับมาดูผลงานแล้วก็เจ๋งอ่ะงานดีจริงๆครับแล้วก็นี่ได้ภาพลายเส้นจากพี่อรุณแล้วก็หนังสือเล่มนี้ครับอรุณตวัดการเมืองคุ้มครับเจ้าของลายเส้นการ์ตูนเล่มนี้บอกว่าได้รวบรวมผลงานการ์ตูนเฉพาะที่ตีพิมพ์อยู่ในมติชนสุดสัปดาห์และคอลัมน์คิ้วคนในมติชนรายวันตั้งแต่ปี2553ถึง2555มาอยู่ในหนังสือเล่มนี้เพื่อให้เห็นภาพรวมของบ้านเมืองไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมว่าอย่างน้อยที่สุดเขาก็ได้รู้ว่าการเขียนการ์ตูนการเมืองมันคืออะไรใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆมันเป็นงานศิลปะด้วยดูเอาสวยเอางามเอาเพลินมันก็ดูได้นะครับก็แค่ดูสวยงามแล้วก็เป็นการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง2ปีว่าเกิดอะไรขึ้นมาบ้างในลักษณะของการ์ตูนครับหนังสืออรุณตวัดการเมืองไม่เพียงแต่เป็นหนังสือการ์ตูนที่สร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้อ่านเท่านั้นแต่ยังเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ฉบับชาวบ้านอีกด้วยซึ่งเป็นการบอกเล่ามุมมองของประชาชนต่อเหตุการณ์ต่างๆในบ้านเมืองซึ่งอาจแตกต่างจากมุมมองของนักการเมืองวิภาปิ่นแก้ว Voice TV รายงาน